วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นโมจิรสสตรอเบอรี่เป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะลำดับแรกเราจะเริ่มที่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเสร็จแล้วปิดไฟการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ส่วนผสมนอนก้นและช่วยให้ส่วนผสมไม่ไหม้เติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำโมจิสตรอเบอรี่กันค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปคนให้เข้ากันนำส่วนผสมแป้งที่ได้เคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วสุกตัดแบ่งแป้งน้ำหนัก30กรัมแผ่ออกเป็นแผ่นวางลงบนพิมพ์บีบใส้บัตเตอร์ครีมที่ผสมข้าวตาลวานิลาตามด้วยวุ้นสตรอเบอรี่หั่นเต๋าบีบครีมทับอีกครั้งหุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นโมจิรสสตรอเบอรี่เมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ